ชนบุรีค่ะคุณผู้ชมกรณีวัดเขาไม้แก้วที่บางละมุงชนบุรีนะคะวาดภาพรุกขเทวดาไว้ตรงเสาแล้วมีคนเข้าไปสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมรุกขเทวดาหน้าคุ้นๆุนคุ้นเหมือนหน้าคุณบินบรลฤทริ์คุ้นเหมือนหน้าคุณตูนบอดี้แสลมเราก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าทําไมหน้าของศิลปินเหล่านี้ถึงกลายมาเป็นรุกขเทวดาได้ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะเป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบ3มมิตินี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคะ่ะ มีทั้งพญานาครุกเทวดาที่หน้าตาคล้ายศิลปินอย่างที่บอกเนี่ยค่ะอยู่ตรงเสาหน้าทางเข้าพระวิหารเลยนะคะฮือฮากันมากหลายคนตั้งคําถามว่าเหมาะสมหรือเปล่าหน้าหายไปแล้วเนี่ยอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ได้ว่าใช่ไหมอันนี้หน้าใครนี่หน้าเทวดาอันนี้ดูเป็นใครอแม็กครับอันนี้แก้ไขแล้วอันนี้รูปแก้ไขแล้วก็จะเป็นเป็นรูปที่แก้ไขแล้ว แต่ว่าก่อนแก้ไขเนี่ยดูนะคะฝั่งฝั่งซ้ายหน้าเหมือนใครเป็นครามาเลยชัดเลยนี่คุณบินแน่นอนเพราะแก้ไขก็เป็นแบบขวานะคะครับมีคิ้วมีตามีจมูกปากแบบวรรณคดคีแก้ไขแล้วเรียบร้อยผู้สื่อข่าวก็ต้องถามหน่อยถามไปที่ทางวัดเขาไม้แก้วเนี่ยนะคะบอกว่าเ,เห็นว่าทางวัดเนี่ยให้ข้อมูลว่าไม่ได้มีเจตนาจะเข้าข้างใครอะไรยังไงมีแต่เจตนาดีเท่านั้นเองอยากจะสื่อในแง่ดี แต่พอเป็นกระแสสังคมก็เลยรีบแก้ไขเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะพระกฤษดาสุมังคโลพระลูกวัดค่ะบอกว่าก็สาเหตุที่ต้องแก้ไขเนี่ยเพราะว่าถูกสังคมตําหนิแล้วก็โดนเช,ชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเมืองนักพุทธก็มาติต่งเหมือนกัน<อ>สั่งให้แก้ไขเหมือนกันก็เลยต้องแก้แต่จเจ้าอาวาสก็ยืนยันว่าเจตนาดีนะคะแค่จะทําเป็นกุศโลบายให้ประชาชนเข้าวัดทาบุญเท่านั้นเองอไม่ได้มีประเด็นอื่นๆเลย ไอ้ที่เขาบอกเป็นเรื่องการ,มการเมืองไม่ใช่เลยครับอ่ะก็ลบแล้วล <บ S 1> แก้ไขแล้ว,ลวนี่นะครับอืม